มะเร็งลำไส้เป็นภัยใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดช่วงคิดถึงสุขภาพคิดถึงลานาเฮลท์ฮับวันนี้จะพูดถึงมะเร็งที่ยากจะสังเกตได้ด้วยตนเองและอาจจะมาพร้อมกับอาหารปิ้งย่างสุดโปรดของพี่น้องเมืองเหนือค่ะสำหรับประเทศไทยเราอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนไปเป็นฟาสต์ฟู้ดแล้วก็มีอาหารที่มีไขมันสูงและเป็นที่นิยมมากขึ้นในตอนนี้ก็คืออาหารปิ้งย่างนะครับทำให้อัตราการเกิดของมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นสำหรับประเทศไทยนั้นมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอุบัติการณ์ในเพศชายสูงเป็นอันดับ4นะครับแล้วก็ในมะเร็งทั้งหมดของเพศชายแล้วก็เป็นในมะเร็งเป็นอันดับ3ในมะเร็งผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการนะครับในระยะเริ่มแรกแต่บางรายอาการเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการได้อย่างเช่นปวดท้องอุจจาระเป็นเลือดโลหิตจางคำก้อนในท้องหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายนะครับกว่าที่จะมีอาการมะเร็งมักจะลุกลามไปมากแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีการพัฒนาการตรวจก่อนที่จะเป็นโรคหรือที่เราเรียกว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มักจะมีติ่งเนื้อมาก่อนซึ่งติ่งเนื้อเหล่านี้จะเป็นติ่งเนื้อที่มีเซลล์ผิดปกติแต่ว่ายังไม่เป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองก็คือการตรวจหาติ่งเนื้อเหล่านี้ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งส่วนวิธีที่ตรวจที่ดีที่สุดก็คือการตรวจโดยการส่องกล้องหรือที่เรียกว่าการตรวจโคโลโนสโคปีก็คือจะเป็นสายยาวๆนะครับเป็นกล้องสโคปและปลายสายก็จะมีกล้องวิดีโอสโคปอยู่แล้วก็ส่องเข้าไปทางทวารและย้อนไปทางลำไส้ใหญ่จะเป็นการตรวจที่ดีที่สุดและก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สุดในปัจจุบันนี้ควรจะทานอาหารที่มีไฟเบอร์เช่นพวกผักผลไม้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่และก็อย่าให้มีน้ำหนักตัวมากหรือว่าอ้วนเกินไปก็คนอ้วนก็จะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงกว่าคนที่ไม่อ้วนนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะอย่ารอจนเกิดโรคแล้วจึงไปพบแพทย์เพราะนั่นอาจจะสายเกินไปคิดถึงสุขภาพคิดถึงลานาเฮลท์ฮับค่ะ